สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจ MVT Connect กรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณชุมชนไม้ลุงขนนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาติดตามภารกิจนะครับพี่ๆทหารนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับน้ำหนัก100กว่าแล้วต้องใช้เครื่องออกซิเจนมาติดตามชมภารกิจพร้อมกันครับส่วนแฟนเพจ MVT Connect กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าเดินเข้ามาแล้วน้ำมันแรงนะแล้วก็ด้านล่างนะครับมันมีแต่โคลนนะมันมีแต่โคลนและมีแต่ทรายชมบรรยากาศสดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวฝากช่วยกันแชร์นะเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะพยายามล้มเดี๋ยวโอ้ยทำดีนะเนี่ยนี่เป็นตลาดไม้ลูกขนนะฮะฝั่งขวาเป็นไม้ลูกขนฝั่งซ้ายเป็นก่อทรายซึ่งก่อนหน้าเนี้ยมันน้ำมันแรงมากแล้วมันลึกมากตอนนี้มีการแจ้งเข้ามาว่ามีผู้ป่วยซึ่งต้องการใช้ออกซิเจนนะครับอยู่ด้านในชมจากไหนทักทายเข้ามาได้ครับโอ้ยทุลักทุเลนะครับน้ำลึกมากแล้วข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแต่โคลนนะครับโอ้ยด้านบนเรานะก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับอากาศยานบินตลอดเวลาเนี่ยต่อไซส์ซอย4นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ขออนุญาตพักหายใจแป๊บนึงนะโอ้น้ำแรงฮะดูว่าชมที่ไหนทักทายเขาได้ครับแฟนเบสที่ชมผ่านเพจ MVT Connect กรมประชาสัมพันธ์ครับภารกิจบีบหัวใจอีกแล้วนะครับเกือบมืดอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องรอชมพร้อมกันที่ข้างล่างเนี่ยที่เหยียบมาเนี่ยมันมีแต่โคลนกับทรายนะข้างหน้ากำลังรอการลำเลียงผู้ป่วยมานะครับให้ดูว่าน้ำข้างหน้าแรงมากนะฮะอุ้ยเนี่ยน้ำข้างหน้าแรงมากเป็นหลุมนะตรงนี้เป็นหลุมตรงนี้หน่อยโอเคนี่ฮะกำลังรอผู้ป่วยอยู่ฮะน้ำตรงนี้แรงมากไอตัวออกซิเจนนะครับมีคนเอาออกมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมอทหารมีทั้งแพทย์พยาบาลนะครับเนี่ยน้ำแรงมากไปไหนนะนะครับมีผู้ป่วยนะครับเนี่ยน้ำแรงมากอยู่นี่ก่อสายซอย9นะฮะแฟนบายรอไม่เหลืออยู่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมครับมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคอยลำเลียงอาหารลำเลียงผู้ป่วยหักตรงนี้เลยพี่หักตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยน้ำแรงมากนะครับก็ไฟซอย9แล้วเสาไฟนี้กับเสาไฟงบไหมครับค่ะแต่เราจะดินเชือกนะครับแล้วก็ใช้คาราบีกับเรือหกลากข้ามไปดีดีถ้ามันแรงแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วสถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พี่เจ้าพี่มีครับสีอยู่ไหนครับสีเดี๋ยวได้อยู่ข้างนอกเสมาครับสีนึงครับเสครับอาญาครับสีครับเสครับขอเลี้ยงเสือครับพี่อาญานะครับเสือเจ๋งครับเสียแดงเชิญครับเดี๋ยวกำลังวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันอยู่นะครับว่าจะใช้วิธีการยังไงเพราะตอนนี้น้ำมันเชี่ยวและแรงมากนะครับแม่น้องมันนาดันเน้นค่ะวันที่3เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับยังไงภารกิจนี้ก็คือเราจะเอาที่เราได้ที่ไหนเป็นหลัก
เสาไฟนู้นก็เสาไฟนี้เสียงก็คล้องกันแล้วใครรู้ของได้ครับของเสาไฟนี้กับเสาไฟครับเสียง45องศาแล้วก็ใช้คาราบีนอุปกรณ์ของทีมที่พี่มาเสริมเมื่อกี้ที่ติดอยู่ที่เราหยิบวันนั้นเพื่อเคลื่อนย้ายครับเบื้องต้นจะลองทำดูก่อนถ้ามันที่เราออกมากี่บุญมีครับมีของพี่ของผมไม่เชื่อครับขาดครับขาดเหรอผมไปตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอาเหรอไม่ไหวครับขาดน้ำตรงนี้มันแรงครับน้ำแรงมากใช่ครับมันขาดไปแล้วครับผมก็เลยไม่เปียกครับไม่ไปได้ไงเชือกแต่ถ้าเราเอาเมนหลักดึงต้องเมนหลักถึงกระแหลกเส้นหน่อยผู้ป่วยเอาเจนเนี่ยลูกคมข้างหน้านี่อันนี้ผู้ป่วยไหนนะไอ้นู่นพี่สีออกไปได้ยังเลือกไปเลือกสีออกไปได้ยังแค่ป้าสีออกไปได้ยังแค่พอมันเกิดจะก็น้ำลดแล้วครับพอยิ่งลดเนี่ยมันก็ยิ่งแรงใช่ไหมฮะพอลดด้วยมันก็จะเชี่ยวขึ้นนะครับไหลแรงขึ้นนะน้ำแรงมากจุดนี้นะครับที่ก่อสายซอย9มันจะเข้าตรงนู้นย้อนเข้ามาอีกนะมันจะไกลหน่อยเข้ามาว่ามันจะไปได้ไหมครับแล้วมันทรายนะไม่น่าจะได้เป็นทรายเยอะด้านล่างนะถ้าไปตรงนู้นมันจะมีซอยเข้าไปตรงนั้นอีกอันนึงแล้วก็ขับรถครับผมว่ามันถ้าผ่านแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ก็นะครับถ้าใช้เปย์เรามองหิ้วใช่ไหมครับนี่นะใช้เปย์เรามองพอหยอดเชือกลงมาจะเสี่ยงไหมครับมันเป็นการเสี่ยงไหมอายุเท่าไหร่ผู้ป่วยผู้ป่วยที่ออกมานี่อายุเท่าไหร่ลูกยืนได้ไหมลูกยืนได้อีกคนลูกยืนได้แต่ว่าอันที่ว่าออกซิเจนนี่น่าจะยืนไม่ได้เพราะอ้วนด้วยใหญ่ด้วยครับนี่กำลังแล้วมีคนเข้าไปท่านไหนยังมีคนเข้าไปเอาท่านไหนยังมีแต่ลอยเชือกมีแต่ลอยเชือกไว้แจกไกลไหมจากจุดนี้ไปไกลไหมข้อ15นะครับข้อ15อยู่ข้างอ๋อมันต้องข้ามตรงนี้ไปเรือพลิกข้ามไปแล้วมันงั้นตื้นอ๋อน้ำมันแรงแค่ตรงแยกนี้เท่านั้นเองแล้วแต่งูมันตื้นหมดแล้วเรือก็ไปไม่ได้แล้วเรือลำบากแล้วต้องลากนี่มีผู้ป่วยนะครับแล้วมีเด็กนะครับติดอยู่ในซอยสุข้าก่อทรายนะครับผู้มีการร้องขอมามันกู้กับน้ำมันเรือเราไม่ไหวพี่มันจะขาดอ่ะผมไปสู้เมื่อกี้มาแล้วนี่ฮะเฮลิคอปเตอร์ด้านบนก็จอดฮอปนะครับแล้วก็นำผู้ป่วยขึ้นไปบ้างนะครับแล้วก็มีการนำอาหารมานะครับต้องลอกลอยต้องมีแคปซูลตัววางคือต้องบอกว่าจุดโน้นเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าปัญหาก็คือปริมาณน้ำที่มันไหลออกมาจากก่อทรายซอย9เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับแล้วมันแรงมากนะฮะเรือมันจะคู่ไปแล้วมันพลิกนะน้ำเชี่ยวมากครับน้ำแรงมากแล้วก็จะมีผู้ป่วยมีเด็กด้วยนะฮะอยู่ด้านหน้าโน้นละที่ซอย15ที่คือสถานการณ์ล่าสุดครับซึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยน้ำมันแรงจริงนะดูเจ้าที่กำลังทางสีแดงกำลังวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ดูว่าจะใช้กัญญาณได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับบ้านลุงเรืออีแฟงก็ไอ้หนานเขาไม้ไอ้คนน่ะคือเขามารออยู่ตรงหน้านี่แหละเขายังอย่างนั้นอยู่ไอ้หนานเขาคนที่เดินเอาคนที่เดินได้ก่อนถ้าเปิดกำลังหาวิธีไปอยู่ยังหาวิธีอยู่คือเขามารออยู่ตรงนี้ยันที่เขามาได้สองคนอ่ะเขามาอยู่ดังไงเนี่ยคนเนี่ยไปเดินไปบอกกับกันล่ะแม่นโยมาเดี๋ยวปัญหาที่ว่าข้างๆในยูทูบนี่รอบอกให้หนานก็ไปแป้งตั้งนี้ขอหรือขอมาลองดูไปลองดูนะไม่ต้องกันเราก็แนะนำให้เอามันใส่หนังบอกว่าตรงนี้นะครับก่อน
นะข้างบนเนี่ยตรงซอย15เนี่ยน้ำไม่มีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยปัญหาคือตรงข้ามทางแยกนี่แหละนะครับที่น้ำมันแรงมากนะครับประกอบกับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรดีหลายอย่างนะครับฝนไม่ตกนะไม่มีน้ำมาเสริมนะครับแต่ตอนนี้ติดที่มวลน้ำตรงซอย9นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยแรงมากต้องสวัสดีแฟนเพจนะครับไอจีคอนเน็กแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตัวเนี้ยที่เรายืนอยู่มีเด็ก3เดือนด้วยแล้วคนป่วยนะครับเด็ก3เดือนเด็ก3เดือนครับจับคนเฝ้ามีเด็ก3เดือนแม่ฮอก็ยังบินยังต่อเนื่องนะครับข้างบนนะครับสวัสดีคุณวิภาด้วยนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับนี่ครับเราต้องใช้เชือกแล้วก็ข้ามไปบัดแชร์ด้วยนะครับขอกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ให้ระวังแผงกันนะครับต้นจากต่อซ้ายซอยข้ามนะครับจะข้ามไปซอย15แล้วตอนนี้นะมันจะยามนะครับเรียกว่าวางเบรกลายต่างๆตอนนี้รอเข้าสัญญาณนิดนึงครับแล้วสดพร้อมกันนะครับที่ทาง NBT USD ด้วยแล้วก็ทางเพจ NBT Connect ด้วยนะครับยังไงถ้า NBT USD พร้อมแล้วเดี๋ยวแจ้งมานิดนึงนะครับไอ้ที่100โลก็อยู่ข้างบ้านเลยครับแล้วก็มีผู้ป่วยน้ำหนัก100โลที่ต้องใช้ออกซิเจนอีกนะครับตอนนี้เนี่ยเคสเนี่ยมีผู้ป่วยและมีเด็กนะครับแล้วก็มีคนที่น้ำหนัก100กว่าโลนะครับอีกนะแล้วต้องใช้ออกซิเจนตลอดเนี่ยปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้นะนิดเดียวเองนะแต่มันแรงจริงๆนะครับแรงมากนะครับเป็นไงครับตอนนี้เคสนี้เป็นไงบ้างครับเคสนี้ลำบากครับเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากแล้วก็ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เป็นน้ำหนักมาก100กว่าโลผมว่าได้มีเจ็ตสกีมา100กว่าโลใช่ไหมครับก็คือถ้าเขานั่งได้เหมือนคนปกติก็โอเคครับก็มีความเสี่ยงเดี๋ยวเราดูเจ็ตสกีแล้วมีเด็กด้วยไหมฮะเดี๋ยวลองประเมินจากทีมเจ็ตสกีดูนี่น่าจะเป็นคุณเปิ้ลมั้งนะนี่ฮะต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะต้องใช้ระดับประเทศระดับโลกนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับต่างๆนะครับส่วนผ่านเพจมีคอนเน็กต์กรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยส่วนผ่านเอ็นบีทีทูเอสจีด้วยนะครับนะฮะน้ำแรงมากนะครับด้านหน้าซอย15นะครับคือเป้าหมายภารกิจของเราวันนี้นะครับมีเด็กนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุนะครับมีผู้ที่ต้องใช้หลายๆอย่างเนี่ยน้ำนี่แรงตบนิดนึงน้ำแรงนะเนี่ยเปิ้ลนครนะครับเปิ้ลประเมินหน่อยประเมินสถานการณ์นิดนึงพี่เปิ้ลป่วยกันเด็กน้ำหนักเยอะอ้วนน้ำหนักร้อยกิโลไม่รอนี่ต้องใช้ถังออกซิเจนเอาลุกขึ้นยืนเดินเหมือนเราไม่ได้ไงไหนอ่ะซอย15พี่แล้วจะเอากลับมาเหรอจะเอาออกใช่จะเอาออกเอาไปขึ้นรถเอาขึ้นรถเอาออกตึกนี้ลำบากนะนั่นเองโบ๊ทนี่กับเรือก่อนไหมมีเด็กด้วยเด็กกี่เดือนเด็ก3เดือนใช่ไหมกี่เดือนนะไม่2ขวบ2ขวบมีเด็ก2ขวบด้วยบ้านเลขที่3 6 7นี่ก็ขอครับขี่มาเรื่อยๆนะครับมาดรอปส่งของนะฮะหออยู่ไหนล่ะหอมาดรอปส่งอาหารนะครับเนี่ยตรงนี้สนจากบริเวณเด็กอยู่ตรงไหนตรงนี้เด็กอยู่ตรงไหนเด็กอยู่ตรงไหนเด็กอยู่บ้านเลขที่3ไอ้ตรงไหนครับซอยไหนตรงเข้าไปครับต้องมีคนรู้จักว่าซอย15เนี่ยซอย15ครับผมว่าเด็กใน367ที่เจ้าออกมาเสียงเข้ากับอยู่ข้างในเด็กอ่ะอยู่ข้างในอีกคืนได้ไหมรอน้ำมันลดอีกนิดเสียงกว่าใช่ถ้าเราจะเอาใครออกมาทั้งคนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ฉุกเฉินมาเสี่ยงกับอันนี้เสี่ยงเท่ากันเขาออกแต่ถ้าไม่ลองเช็คดูนะครับ
ในบ้านนะบอกว่าเป็นไงบ้างด้านในใส่ออกซิเจนแล้วต้องใช้ออกซิเจนอยู่ไหมต้องใช้ตลอดเวลาไหมอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยมันไม่ใช่เด็กครับเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณสัก60กว่าแล้วครับเขาเหมือนกับว่าขาดออกซิเจนมา2วันแล้วอะไรเนี่ยครับครับไอ้ตรงใช่เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยอันนี้เนี่ยเกาะเกาะทรายซอย15ที่เราจะเข้าไปเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นน้ำตื้นใช่ไหมเข้าไม่ได้อันนี้เข้าไม่ได้ครับการเหนื่อยอ่อนแรงผมอยู่หน้างานแต่ผมเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะเข้าไม่ได้ฮะตอนนี้นะมันเชี่ยวมากอย่างที่บอกครับนี่เป็นเกาะทรายซอย9นะครับตอนนี้ก็มีส่งนะครับชุดหมอเคลื่อนที่ไปนะครับเข้าไปด้านหน้าก่อนเพื่อนำยาที่มันยังมีข้าวกินอยู่อ๋อนั่นเข้าไปได้ด้วยเสียงก็ไม่คือถ้ามีข้าวกินอยู่เนี่ยถ้ายังอยู่ดีเนี่ยก็ยังไม่ต้องเข้าไปถ้าอีกคนนึงนะใช่ครับได้ละจะได้แจ้งบอกเขาว่ากินข้าวทำได้ก็อ๋อนะพอกำลังบินไปตอนนี้ไปไม่ได้ในทิปเปิ้ลนะมาดูแต่น้ำมันแรงมากนะครับนะเข้าไปข้างในเจอไหมได้เจอเด็กไหมเจอไหมเจอคนป่วยป่ะกำลังไปนี่นะฮะน้ำมันแรงมากจริงๆนะครับญาติผมไม่เป็นไรครับนี่มาใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าญาติผมคนที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยนี่เขาญาติเขาอยู่นั่งที่รถเอามาญาติผมนี่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงเขายังมีข้าวกินอยู่เขายังมีแรงก็ยังไม่ได้ออกใช่ป่ะครับออกซิเจนก็ยังไม่ได้เห็นว่าเขาบอกว่าตอนนี้ออกซิเจนขาดไป2วันแล้วเห็นว่าอย่างนี้ขาดไป2วันแล้วครับเป็นโรคอะไรผมไม่รู้ครับเพราะเป็นญาติเขาจ้างที่รถเราอีกคันแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบมืดอีกแล้วนะแต่รอบนี้เราเตรียมไฟฉายมาด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไปซอยไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันตัดกลางเนี่ยเขาบอกว่าน้ำแรงนะครับเข้าแล้วบอกนะครับแอร์เข้าบอกนิดหนึ่งนะครับน้ำแรงจริงนะตรงนี้ถึงแล้วแอร์ซอย15อยู่ด้านในถ้าเราเรือเนี่ยล่องไปทางนี้ได้ไหมไปได้ค่ะเนี่ยเรือเนี่ยเราล่องไปทางนี้เลยเราไม่ต้องย้อนเนี่ยแม่มันจะผ่านจะได้นะคะไปได้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 สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ NPT Connect แล้วก็ผู้ที่ชมสดผ่าน NPT 2SD นะครับขณะนี้สดจากเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ที่5แยกประคอยตอนนี้เราเดินมาถึงกอดทรายซอย9แล้วกับภารกิจครับช่วยเหลือเด็กนะครับซึ่งติดอยู่ด้านในรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งขณะนี้หมดขาดออกซิเจนไป2วันแล้วนะครับเรามาถึงจุดที่ต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะอยากให้ดูกระแสน้ำพร้อมกันครับตอนนี้สุดจากกอดทองซอย9เราจะข้ามมาด้านหน้าครับซึ่งเป็นกอดทองซอย15กระแสน้ำเนี่ยต้องบอกว่าไหลเชี่ยวมากนะครับเมื่อสักครู่ได้นำเรือนะครับของพี่ทหารเนี่ยพยายามจะข้ามไปนะครับเพราะว่าเรือมันพลิกนะครับเรือมันพลิกนะตอนนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันหลายๆทางนะครับอันนี้มันไหลไปเรื่อยๆจนไปถึงตรงเนี้ยมันจะไปสุดที่บ่อบำบัดน้ำเสียนู่นเลยไปนู่นแหละไปถามวานี่แหละเนี่ยต้องบอกว่าน้ำไหลแรงมากนะครับไหลแรงจริงๆนะครับเนี่ยทางเจ้าที่เขามารอสแตนบายกันอยู่ที่นี่เยอะพอสมควรเพราะมีการร้องขอเข้ามานะครับจุดนี้เนี่ยตอนนี้น้ำลดลงนะครับท่านบนเราจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับคอยโรยอาหารนะครับนำอาหารมาให้ผู้ที่ประสบภัยอยู่ด้านบนแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับภาพอาจจะไม่เห็นเพราะไม่สามารถเดินไปตรงกลางนี้ได้นะครับนะฮะกำลังวางแผนกันว่าจะทำยังไงดี
อันนี้คือบรรยากาศสดๆครับจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับนะฮะตลาดก็คุยกันนะน้ำแรงจริงๆฮะเฮลิคอปเตอร์นะโอ้โหวันนี้บินหลายรอบมากนะครับจุดตรงนี้น้ำแรงมากนะครับแต่เป็นเจ็ตสกีนะเดี๋ยวต้องดูเจ็ตสกีนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เปิ้ลนะครับเขามาร่วมวางแผนด้วยแล้วก็ไปดูนะครับว่าจะมีทางเข้าไหนไหมที่จะเข้าไปที่เกาะทรายซอย15ได้ง่ายกว่านี้เดี๋ยวเราพูดคุยพี่เปิ้ลแป๊บนึงนะมาร่วมกันวางแผนแล้วก็อย่างที่บอกไงพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นนักเจ็ตสกีต้องระดับแชมป์โลกเก่าเลยนะฮะเดี๋ยวถามพี่เปิ้ลนิดนึงว่าจะมีทางไหนเนี่ยที่จะเข้าไปได้ไหมมีทางอื่นไหมพี่เปิ้ลมีทางอื่นที่จะเข้าไปไหมพี่พี่เปิ้ลเป่าปากเลยยากเลยนะที่ที่มากับผมเนี่ยนะยากเลยนะครับเข้าไปยากโอ้โหเนี่ยมีบัญชนเนี่ยอยู่ในซอย15เนี่ยเยอะนะครับมันข้ามไปไม่ได้จริงๆนะฮะต้องบอกว่าน้ำมันแรงมากนะครับมีการร้องมาว่าขอมาว่าขาดออกซิเจนไปแล้ว2วันแล้วก็น้ำหนักตัว100กว่ากิโลครับน้ำหนัก60กว่ากิโลตอนนี้กำลังพยายามหาวิธีตอนนี้ส่งหมอเดินเท้านะครับเข้าไปล่วงหน้าก่อนนะครับส่งหมอเดินเท้าเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปอีกเคสหนึ่งนะครับยังไงรอติดตามสดนะครับผ่าน NBC 24ได้ทุกช่วงนะครับเราจะรายงานสดเข้าไปทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวไปที่ไหนต่อฮะไปเหมือนแดงใต้ครับเหมือนแดงใต้ซอย4มีอะไรฮะตรงนั้นมีคนที่รอข้าวรอน้ำแล้วก็มีรอข้าวรอน้ำมีคนป่วยครับจะไปดูว่ายังมีคนเข้าไปช่วยเหลือหรือยังโอเคครับไปนี่นะเป็นสกีนะครับต้นนาคอนนะก็ต้องดันเข้าไปนะฮะแรงมากนะครับน้ำตรงนี้เชี่ยวมากนะครับโอเคนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ชมผ่าน NBT 2SD นะครับขออนุญาตไปอีกเคสหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยต้องใช้หลากหลายวิธีนะครับมีหมอเดินเท้าเข้าไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้หมอเดินเท้านำยานำนมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปให้เด็กเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้ำเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันลดลงนะครับตอนนี้มันเชี่ยวมากนะครับน้ำมันเชี่ยวมากตรงนี้สดจากเกาะทองซอย9นะครับห่วงจริงๆเนี่ยปีโค้งต้องปีโค้งอย่างเดียวครับขนาดเจ็ตสกีนะมาในพี่เปิ้ลนะเปิ้ลมาช่วยกันนะพี่เปิ้ลนี่เขาระดับแชมป์โลกนะนะอู้ตรงนี้มีหลุมนี่เออมีหลุมไปหลุมตรงไหนเลยไปเล่นต่อเสื้อร้อนไปยังเอาไปมาเราระวังเมื่อกี้เดินมาในล้มไปหลายรอบนะครับอุ้ยไปต่อครับนี่ฝั่งขวาเป็นเกาะทรายนะครับฝั่งซ้ายเป็นไม้ลุงขนไปเก่งครับฮะไปนี่ฮะน้ำเวลามันผ่านซอยออกมาซอยย่อยออกมานะครับมันจะแรงนะครับน้ำแรงมากต้องต่อเชือกนะครับสดผ่านเพจ NBT คุณเน็กนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครยังต้องการความช่วยเหลือตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะโอ้ยที่ตรงสูงนี่ไม่ใช่ถนนนะครับเป็นทรายนะนะโอ้เนี่ยขวาก่อทรายซ้ายไม้ลุงขนนะครับ
ที่ไหนทักทายเข้ามานะเดี๋ยวจะไปภารกิจต่อไปนะครับทรายดูดข้างบนเป็นไงเนี่ยก็จะมีชาวบ้านนะอาศัยอยู่ด้านบนระวังทรายนะครับระวังทรายทรายทรายดูดคอยตึงไว้นะฮะเอาไปคุณแม่ได้ทานข้าวแล้วเนาะทานแล้วนะครับครับแม่ครับครับครับเกือบหมดแล้วน้ำเกือบหมดแล้วเนาะมีกับโคนครับพี่เปิ้ลนักขนาดเลยนะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยน้ำมวลน้ำเนี่ยลงไปที่ตำบลเกาะช้างเนี่ยเยอะมากที่พนังกั้นน้ำเนี่ยแตกระยะทางกว่า30เมตรนะครับทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพพี่น้องประชาชนนะครับออกจากพื้นที่ส่วนที่ตัวเมืองเชียงรายครับอัปเดตสถานการณ์นิดนึงตัวเมืองเชียงรายเนี่ยยังน้ำลดลงนะครับเฉลี่ยนะครับชั่วโมงละ5เซนติเมตรคาดการว่าวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายหรือเย็นเนี่ยระดับน้ำกกเนี่ยจะกลับเข้าสู่ตลิ่งนะน่าจะกลับเข้าสู่ตลิ่งได้นะครับเริ่มมืดแล้วนะจะออกด้วยใช่ไหมไปซอย17อยู่หน้าวัดต้องการความช่วยเหลืออุ้ยระวังนะมันหนาแน่นไหมเนี่ยแน่นไหมฮะปิดไว้ก่อนก็ได้ครับปิดไว้ก่อนก็ได้ครับปิดไว้ก่อนเลยขึ้นไปรับหน่อยเอากระเป๋าลงมาก่อนมันมันโค้งอ่ะนี่เนี่ยมันหลังน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่มันสักครู่เนี่ยตรงซอย9เนี่ยมันน้ำมันเชี่ยวเท่านั้นเองนะครับมันข้ามมันไม่ได้นะเอากระเป๋ามาก่อนตรงไหนเอ่ยท้ายตลาดไม้ลุงขนตรงไหนครับต้องการน้ำดื่มนะแจ้งเข้ามาเร็วอันนี้อยู่แถวไม้ลุงขนนะฮะกำลังจะอยู่ข้างหน้านี่เป็น5แยกตลาดพลอยนี่ยังไม่ออกเหรอยาพารามียาพารามีไหมมีอยู่นะบอกเขาอย่าฝั่งนู้นก่อนขอยาพาราหน่อยขอยาพาราหน่อยค่อยลงนะฮะขอยาพาราหน่อยต้องเดินไหมขอยาพาราหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงขอยาพาราหน่อยครับตะโกนหน่อยยาพารา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 หน่อยขอยาหน่อยครับขอยาพาราก่อนรถมันสตาร์ทอยู่มั้งท่านจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับไปก่อนครับไปก่อนจะไปก่อนครับบอกออกแล้ว
อยากขอยาพาราหน่อยครับมีกอเขาไม่ได้ยินไงบนรถทำมีก็มีแต่อาหารมาเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมันมีหมอมีหมออาหารในรถเดี๋ยวแป๊บนึงฮะประสานหมอเดี๋ยวประสานหมออาหารแป๊บนึงนะฮะโหแต่แยกเมื่อกี้แล้วเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันข้ามมันไม่ได้ไงฮะรู้ไหมได้ไหมอ๋อนี่ครับเตรียมตะกร้าห้อยลงมาแล้วจะพาราหน่อยเตรียมตะกร้าลงมาทำมาเลยมียาพาราไหมมีน้ำมียังเกี่ยวครับน้ำมีจ้าน้ำมีนะครับอาหารครับมีกันกี่คนนะครับ4เจ้า4เนาะบอกครับน้ำที่มีอยู่ก็4คนโอเคกินข้าวอิ่มแล้วน้องอ๋อดีละดีละยาพารามีไหมโอเคเดี๋ยวยาพาราเดี๋ยวยาพาราแป๊บนึงไปละทำไมถ้าใครป่วยเราป่วยหรือว่าลูกป่วยแฟนค่ะแฟนป่วยยาพาราผู้ใหญ่ได้มีไหมเนี่ยยาหน่อยโหนี่ซีนมาอย่างดีเลยนะคนเดียวใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอาใส่เป็นแพ็คเลยก็ได้นะแพ้เอาไหมเป็นบัตรเป็นอะไรมีไหมน้ำมูกเทพารานะครับคุณแพ้อ๋อโอเคโอ้นี่เรือครับนะครับหน้าครับไปครับหน้าซอยไหนซอยก่อซอย5ครับซอย5ครับอันนั้นย้ายยังเก็บแพ้อ่ะเก็บแพ้เผื่อไปด้วยเผื่อไว้โอเคโอเคมีแก้แพ้กับยาพารานะไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าป้าอาหารห้องแฮมนะครับบ้านหลังนี้ต้องการยาพัดยาแล้วเนาะโอ้ระวังพิกปล่อยลงมาก่อนนะเดี๋ยวดูนะครับ1 2 3อ้าวระวังหล่นโอเคหายไวๆนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับไปกันต่อนะครับสดจากบริเวณท่าแยกตลาดพลอยนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้น้ำเริ่มลดลงไปไหนมาเอ่ยแอลน้ำมาอยู่บ้านซอยไหนอยู่เนี่ยค่ะซอยอ๋อที่สามตรงนี้นะครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้นะทุกอย่างก็จะกลับเข้าไปเข้าบ้านนะครับไปครับขอบคุณครับกินข้าวก่อนเด้อเอาไปถ่ายด้วยเนาะพี่พ่อลูกพี่ครับสีนิ่มพ่อพี่ครับโอ้โหนี่ฮะ
อันนี้มีใครติดอยู่นะครับญาติเจ้าญาติอยู่ซอยไหนเนาะซอย15เจ้าแต่มันไปบ่ได้เนาะเมื่อกี้เนาะเราตัดแจ้งนะครับเนาะเราได้ลูก3ขวบ3ขวบนะครับแต่มีหมอเดินเท้าเข้าไปละนะครับเนาะอ่ะนักข่าวยังโอ้ยดิเดี๋ยวเราไปให้แม่อิฟขนาดเลยอะออกไปแล้วพี่สดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวไลฟ์สดละครับเป็นบีพีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอยโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับโอ้หมอกระแทกนะนี่เป็นบริเวณ5แยกนะครับ5แยกก็พลอยอันนี้กระดานพลอยนะครับเลยโอ้ยญาติอยู่บนทางหัวโนเลยฮะเนี่ยตรงนี้ห้าแยกนะครับน้ำมันแรงนะฮะมันลดลงแล้วแต่มันก็ยังเชี่ยวอยู่นะครับวันนี้ห้าแยกตลาดพลอยนะต่อดีๆเนี่ยรถจมน้ำเลยนะเป็นกำลังใจให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วยนะครับที่เข้ามาในพื้นที่นะเอาเป็นกำลังใจนะครับน้องโอเคแล้วทีมกู้ภัยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับใช่ครับน้ำไม่ไหลยังอยู่ขอบคุณสัญญาด้วยนะครับผมแจ้งให้สัญญาทราบแล้วนะครับว่าซอย15เนี่ยเข้าลำบากนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ถ้ามันดีขึ้นเนี่ยน้ำมันเบาลงเนี่ยเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศหลังน้ำลดนะครับสภาพหลังน้ำลดสภาพหลังน้ำลดเดี๋ยวซ้ายไปนี่จะเป็นตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยเก่าข้างหน้าเป็นโรงแรมแม่สายนะครับโอ้ยขยะเยอะมากนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นสะพานนะไหนก็ออกไปเอาข้าวไปเอาอาหารกันมานะครับเนี่ยเป็นทางเข้าตลาดพลอยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบครับน้ำลดลงเยอะนะครับน้ำลดลงเยอะแล้วลดลงเยอะนะครับค่อยเดินนะครับตรงนี้ครับใช่ทุกอย่างน้ำตรงนี้ตรงฟันดีเฮาเนี่ยน้ำมันแรงนะครับน้ำมันแรงข้างบนเนี่ยลดลงหมดแล้วนะครับตอนนี้มันทั่วเนี่ยมันไปถึงจอถึงปากประตูนู่นเลยนะปากซอยเลยนะครับ
นี่คือสาขาล่าสุดครับที่ถนนแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเหนื่อยมากครับเดินเข้าไปแล้วข้างล่างก็บอกว่าต้นใหญ่มันเป็นทรายนะครับเป็นทรายเป็นโคลนเยอะตอนนี้ยุงเริ่มเยอะแล้วนะครับยุงนี่ตอมเต็มหัวหมดนะครับยุงเยอะจริงๆตรงนี้ยุงเริ่มเยอะนะครับว้าเนี่ยตรงหน้าด่านนะที่บริเวณหน้าด่านนะครับหน้าด่านแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับน้ำแห้งหมดแล้วนะเนี่ยบรรยากาศหน้าด่านนะดูสภาพผมตอนนี้นี่นะหน้าด่านตอนนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีการล้างแล้วก็เคลียร์พื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อให้การค้าตรงนี้กลับมาปกตินะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับรถที่มีทหารจอดเยอะมากนะครับนี่คือสังการล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่หัวแม่สายเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าต่างๆใดๆเนี่ยขออนุญาตไลฟ์กันเป็นใหม่ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจ ABT Connect กรมประชาสัมพันธ์เราด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% ครับก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆนะครับให้กำลังใจทีมงานให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดหัวใจให้กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับโอเคนะครับดีครับ